อ่ะมาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะครับมาวันนี้ปั่นยูทคนดูยูทแรกของสัปดาห์นี้นะผมมาในวันพฤหัสเลยนะครับผมนานๆเราจะได้ปั่นยูทที่เอ้ยไม่นานหรอกสัปดาห์ที่แล้วก็มีนะผมก็เป็นยูททุนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผม 4,950 นะครับเจ้าของยูทบอกว่าอยากได้สัก15,000นะ15,000นะครับด้วยทุนก็ทุน 5,000 นั่นแหละแต่เขาแบบคือช่องผมแล้วจะคือผมเล่นแบบไหนก็จะเล่นตามแบบนั้นแหละก็คือแบบผมชอบเติมตัวเลขแปลกๆใช่มั้ยเขาก็เติมตัวเลขแปลกๆมาให้ผมเหมือนกันนะผม4950นะผมคือ 5,000 นั่นแหละง่ายๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้นะท่านผู้ชมนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาเดี๋ยวเราไปลุยกับยูทคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูชื่อเขาก่อนเขาชื่ออะไรวะขอให้พูดชื่อมั้ยเนี่ยเป็นอ๋อพูดได้เนาะเป็นยูทจากคุณรัตนิตานะครับก็โอเคนามสกุลไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นามสกุลไม่เอ่ยนะโอเคมาวิธีการเล่นของผมเองนะครับก็ให้ผมเล่นเลยตามใจผมเลยนะครับจะเล่นยังไงก็ได้เดี๋ยวผมขอเปิดที่เบ็ด10แล้วกันนะครับผมหมุนล่อไปก่อนนะขอหมุนล่อไปก่อนวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรนะอันนี้เขาเรียกเกมอะไรนะผมลืมเอ้าชิบหายแล้วลืมได้ไงการแอดการ์ดผมไปสับสนกับไออะไรนะไมดัสฟอร์จูนนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่มาพร้อมๆกันนะผมไปสับสนโอ้ยโอเคมาแอดการ์ดเดียร์ไลซิ่งนะครับลืมไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่ว่าเป็นเกมที่ผมชอบนะอันนี้คือผมชอบนะเกมนี้คือลงทุนดีนะครับ15,000ใช่ไหมโหเยอะนะเยอะไหมวะไม่เยอะหรอกในถ้ามองในมุมของทุนก็ความจำนวนเท่านะครับก็เหมือนเมื่อเช้าที่ผมเล่นทุน500แล้วผมได้ 2,000 ก็คือ3เท่าเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะ2เท่าก็คือ 15,000 นะครับก็เอาจริงมันก็น่าได้อยู่นะก็น่าได้อยู่ถ้ามันแตกนะครับแต่ถ้ามันไม่แตกมันก็ร่วงอยู่มันไม่ได้ไกลมากอ่ะแค่2เท่านะครับเมื่อเช้าผมได้ทุน500ผมได้ 2,000 ถ้าเป็นสมมติว่าเทียบกับทีมนี้ถ้าสมมติได้ทุน 5,000 ได้แบบเมื่อเช้านะก็จะได้อยู่ประมาณ20,000นะครับ 20,000 นะครับคือสถิติปั่นยุทธคนดูผมเนี่ยผมชอบปั่นยุทธคนดูแตกก่อนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะผมปั่นยุทธคนดูแตกบ่อยจริงนะไม่ว่าจะทุนน้อยทุนเยอะนะครับยิ่งเป็นทุนเยอะนี่ยิ่งง่ายเลยปั่นบ่อยมากแตกบ่อยมากนะครับนี่หายไปไหลมา 5,500 แล้วเนี่ยผู้ชมดูดิมันแจ่มปะล่ะผมปั่นยุทธคนดูมันได้เรื่อยๆนะครับผมก็งงตัวเองเหมือนกันนี่แหละผมก็เลยแบบคนก็เลยชอบเอามาให้ผมปั่นเยอะช่วงเนี้ยผมสุ่มทีวันจันทร์เนี่ยผมสุ่มไปแบบหลายร้อยนะอาทิตย์สัปดาห์นี้ผมสุ่มคนดูส่งมาประมาณ123คน24คนเนี่ยจับได้คือเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยมาเบ็ด20เอ้ยเบ็ด30เลยดีกว่ามาเบ็ด30นะครับไปเราก็ต้องจะเล่นเบ็ดหนาๆแบบนี้นะเผื่อแบบมันเข้าโป้งบ้างนะผมก็จะมันก็จะได้ถอนเร็วนี่ครับถ้าแบบเราทุนเยอะเราหวังเราทุนเยอะแล้วเราก็หวังเยอะด้วยก็หวังพวก5แบบเนี้ยแล้วเราไปเล่นเบ็ด5เบ็ด6เนี้ยก็คงยากนะครับไม่ได้นะเผลอๆเบ็ด10ยังยากเลยเพราะงั้นก็ต้องมีเบ็ด20เบ็ด30เบ็ด50อะไรเงี้ยถ้าจะหวังขนาดนั้นนะครับจริงๆมันก็แตกได้แหละเบ็ด10เบ็ด5อย่างเงี้ยมันก็แตกเป็น 4-5,000 ได้แต่ว่ามันยากมากๆนั่นคือแจ็คพอตแล้วจริงๆนะครับซึ่งโอกาสเกิดขึ้นนี่ก็ยากนะครับยากเพราะงั้นเราก็ต้องเล่นเบ็ดเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อแลกกับมันนะสำหรับยุทธนี้ก็เช่นเคยนะครับเจ้าของไอดีก็ตกลงกับผมแล้วนะครับว่าได้เสียไม่สำคัญแค่อยากจะสำคัญแหละได้เสียสำคัญแต่ว่าถ้ามันเสียจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็คือเราอยากให้อยากมาปั่นออกช่องเฉยๆนะผมสำหรับคุณรัตนิตานะผมอ่านที่ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็จะปั่นให้เป็นปกตินะครับเอ้าผมลืมมองสแคตเตอร์เข้านี่หว่ามาเบ็ด30ได้เยอะนะครับขอกินก่อนท่านผู้ชมหิว หิวครับเอามาลุ้นกันเบ็ด30จริงๆมันได้ 2-3,000 เนี่ยได้อยู่นะมันแตกได้อยู่นะอุ๊ยถ้ามันแตกนะครับแต่ถ้ามันไม่แตกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยโอเคแพงนี้ไหวขออนุญาตกินนิดนึงนะแต่ไม่เท่าไหร่ว่ะ
ไม่เข้าว่ะท่านผู้ชมมันได้ฟรีแต่มันไม่เข้านะครับเฮ้ยนี่ไง200โอ้โหน้อยไม่ได้เยอะเท่าไหร่700เองคือเบ็ดด้วยความที่มันเป็นเบ็ด30บาทผมว่า700มันน้อยนะมันควรที่จะเยอะกว่านี้นะครับอ่ะต่อเลยแล้วกันโอ้ยแต่ว่าคุณก็ยังค้างอยู่แบบนี้โอเคอยู่นะคุณยังไม่ได้หายไปเยอะเดี๋ยวผมขออีก50รอบเดี๋ยวเราไปเบียด50กันอีก50รอบแล้วไปเบียด50กันนะครับผมหิวอ่ะผมขอกินหน่อย ขอกินมะม่วงนิดนึงขอปิดไมค์แป๊บนึงโอ้โหสงสัยจะได้ไปเบียด50จริงๆหรือ30ไม่น่ารอดแล้วอุ๊ย3ตัวใครอยากส่งเข้ามาให้ผมสุ่มปั่นแบบนี้นะครับวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะบางทีส่งมาช้าเกินบางทีผมเห็นช้ามันก็จะเอาเดี๋ยวผมกดผิดมันก็จะไม่อันนี้เลยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้สุ่มอ่ะนะครับก็เพราะงั้นต้องเขาเรียกว่าอะไรเอ้าค้างไปเลยท่านผู้ชมแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วเนาะผมกดผิดเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเบท50กันนะครับเอ้ยดู40ก่อนวะ40ก่อนก็ได้เนาะเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเรื่อยๆก่อนถ้าจะส่งมาแหละให้รีบส่งก่อน 20:00 นนะครับถ้าหลังผมสุ่มไปแล้วส่งมาทีหลังเนี่ยมันจะไม่ได้สุ่มนะครับอู้สวยเพราะว่าผมสุ่มไปแล้วไงให้ผมเอากลับไปสุ่มอีกก็ไม่ได้นะเพราะคนที่ผมสุ่มได้สุ่มไปแล้วมันพยายามส่งก่อน 20:00 คือตื่นเช้ามาวันจันทร์น่ะถ้าอยากให้ผมปั่นให้จริงๆอ่ะก็ส่งมาเลยส่งทิ้งไว้เลยผมอาจจะยังไม่ตอบก็ไม่เป็นไรก็รอเดี๋ยวผมมาตอบเองนะครับส่งมาได้เลยนะครับบางคนส่งมาหลัง 20:00 อ่ะก็บางคนก็ทันบางคนก็ไม่ทันไงบางคนส่งมา 20:00 เงี้ยวันจันทร์น่ะแล้วก็ไม่ทันนะครับเพราะผมส่งไปแล้วแนะนำว่ารีบส่งมาก่อนดีกว่าถ้าจะให้ปั่นให้โอเคเนี่ยดูเบท40ยังได้เป็นพันเลยเห็นป่ะเบท3เพราะฉะนั้นฟรีเกมเบท30เมื่อกี้คือแบบได้น้อยถือว่าได้น้อยนะครับได้น้อยแต่ว่าไม่มีแววถึงจะถึง 15,000 เลยว่ะเหี้ยไกลเหมือนกันนะเนี่ยความรู้สึกคือดูดิมันอยู่ 4,500 5,000 เนี่ยไม่ไปไหนนานแล้วเนี่ยนะมีแต่ลงส่วนมากมีแต่ลงไม่ค่อยขึ้นนะครับเบ็ด40รอบเดี๋ยวดิวายสวยดิคุณก้าวอู้หูแตกนอกนะครับมันอาจจะดูสะใจสำหรับผมอุ้ยฟรีเกมเพราะว่าผมเล่นแต่ทุนน้อยๆไงเบ็ดน้อยพอเบ็ดน้อยแตก700คือมันว้าวแล้วนะครับมันว้าวมันสุดแล้วนะครับแต่นี่มันเบ็ดเยอะไงขนาดคนที่เล่นเบ็ดเยอะๆขนาดนี้ก็คงแบบเห็นบ่อยแล้วแหละนะครับแตกนอก 4-500 พันหนึ่งอะไรเงี้ยเอามาดูฟรีเกมเบ็ด40ได้ไหมขอกรีดกรีดหน่อยอย่ากรีดว่ะอย่าคออักเสบอีกว่ะ มาดิโอ้ยังเงียบกิบเงียบแบบเงียบเลยอ่ะเงียบแบบไม่เข้าอ่ะอ้าวสวยมาตัวคูณมันไหลอ่ะไหลให้หน่อยดิตัวคูณมันไหลไม่ไหลเลยโอ้ทำไมเวลามันเข้าฟรีแล้วมันเกลืออะไรขนาดนั้นวะเนาะเกลือเนาะเกลือจริงนะครับเรียบร้อยโคตรกาก
โคตรกากนะครับโอ้โหดูดิดูมันจ่ายแปดร้อยไหวไม่ได้ผมว่าไม่ไหวแน่เลยวะมา50ไอ้เหี้ยไม่ไปไหนเลยอ่ะจะขึ้นไปถึงหมื่นก็ไม่ถึงนะครับจะลงก็ไม่ลงนะครับวนไปวนมาอยู่มันเล่นไม่เข้าเลยนี่ว่ะไอ้เหี้ยมันสับแบบไม่ลงเลยอ่ะยังไงโอ้ยค้างอีกแล้วเนี่ยโอ้ผมชอบพับจอตลอดเลยทุกคนเออขอคิดก่อนเฮียมันไม่ไปไหนเลยอ่ะมันวนอยู่เนี่ยนานละคือถ้าซื้อโอ้ไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับซื้อฟรีไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับอ่ะผมขออีก50รอบต่อไปผมจะกระโดดเบ็ดแล้วนะครับนะอ่ะนานๆทีผมใจกล้ากับยูทคนดูนะครับไปสักเบ็ดร้อยไหมนะคือมันมีท่านผู้ชมบางท่านอ่ะบอกว่าเออพอเป็นยุทธคนอื่นแล้วกล้าเล่นกล้าทำถ้าเป็นยุทธตัวเองแล้วเออกล้ากลัวนะครับก็จริงนั่นแหละเนาะไม่จริงๆยุทธคนอื่นผมก็กล้ากลัวนะครับบางทียุทธคนอื่นเนี่ยผมจะคือแบบผมจะเล่นตามวิธีการเล่นของของเจ้าของไอดีด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เล่นแบบตามตัวเองบางทีนะครับแต่เนี่ยแบบบางยุทธที่มาแบบให้เราเล่นให้เลยให้ผมเล่นให้เลยเนี่ยตามถือตามอะไรผมอยากจริงผมกล้ากลัวเลยนะคือแบบเนี่ยเวลาผมจะเปลี่ยนเบ็ดผมคิดหนักเลยนะยุทธผมแทบไม่คิดเลยนะบางทีผมเปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยุทธคนดูเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกก่อนนะไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นป่านเนี้ยถ้าเป็นยุทธผมไปเบ็ดร้อยแล้วนะเนี่ยนะครับหรือไม่ก็เบ็ดมากกว่าเบ็ด50ไปแล้วนะครับผมกระโดดเบ็ดไปละแต่นี่ผมยังกล้ากลัวอยู่แล้วมันก็ไม่หมดเลยนะประเด็นคือมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะของมันอ่ะเออไม่ไปไหนสักทีนะครับเอาเรียบร้อยนะไม่ลองก็ไม่รู้ถามเขาก่อนดีไหมไม่ถามไปโอเคคือเขาก็อนุญาตผมมาแล้วนะครับผมก็ต้องจัดเต็มให้อยู่แล้วโอ้โหยี่เดี๋ยวขอดีๆเอาวัดเข้าโก้เจ้าของยูทเข้าปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องไปถามกับเขาก่อนนะครับน่าจะเข้านะเนี่ยโอ้ผมบอกเดี๋ยวผมขอไปถามกับเขาแป๊บนึงนะสักครู่นะครับสักครู่นะโอเคกลับมานะครับเออเมื่อกี้มันลงแล้วก็ไหลมาอย่างนี้นะนี่นะเนี่ยขึ้นมา480บาทนี่นะเออเมื่อกี้มันไหลต่ออยู่นะครับคือผมไปคุยกับเจ้าของอยู่ละนะครับเขาเออเขานึกว่าผมปั่นผมเงียบหายไปไงเออผมเงียบไปเลยกว่า10นาทีนะครับรวมกับที่ผมนัดกับเขาน่าจะราวๆครึ่งชั่วโมงเขานึกว่าผมไม่ปั่นหรือว่าผมปั่นเสร็จแล้วไม่บอกนะครับเออคุยกันละนะครับเมื่อกี้คุยกันละก็คือแบบเออยังปั่นไม่เสร็จนะครับดีรีบทักไปนะครับก็ตอบพอดีอ่ะผมกลับมาเบียด50ดีกว่านะครับขอกลับมาเบียด50ดีกว่าเออเมื่อกี้แม่งโดนสับเละเลยท่านผู้ชมนะครับอ่ะลุยกันต่อนะครับ ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้นี่แหละมันจะมีเกิดปัญหาอะไรแบบนี้ขึ้นมาแหละนะครับเวลาผมไปเอายูคนอื่นมาปั่นเนาะเออแต่ว่าก็นานๆโผล่มาเจอแบบนี้นะผมก็เพิ่งเจอเนี่ยจริงนะครับเขาผมคือมันนานไงคือผมขอยูทเขาไว้ตั้งแต่เช้าเอ้ยตั้งแต่เที่ยงนะผมหลังจากซื้อไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ผมจะมาเล่นก็บ่าย 2 บ่าย 3เนี่ยเออพอผมเล่นผมบอกว่าผมจะเล่นแล้วผมก็ทิ้งเวลากว่าแบบ 40-50 นาทีอ่ะกว่าผมจะมาเริ่มเล่นแล้วก็เล่นไปอีก10กว่านาทีเออไม่แปลกที่
เขาจะแบบเออเนี่ยมึงยังว่า นะครับเออไม่แบกนี่ครับผมอ่ะลุยกันต่อท่านผู้ชมนะในส่วนตรงนี้นะครับโอ้โหเนี่ยผมลดมาเปลี่ยน50นะเนี่ยยังเละเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกล่องทองสวยโอ้โหนี่ไงไหลนอกอย่างงั้นโอ้ยคัมแบ็กเฉยอืมมาอีกดิมาอีกดิเอาไม่พักแล้วมันไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นนะผมผับไปเบ็ดอุ้ยเออนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะเห็นน่ะหรือว่าเป็นเพราะเราลีหน้าเกมวะไอ้เหี้ยมาที่เนี่ยที่อยากจะเห็นในคลิปเนี้ยนะเพิ่งได้เห็นนี่แหละดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยเล่นมา10กว่านาทีเพิ่งจะได้เห็นนี่แหละนะครับโอเคมาเบ็ด100สัก30หมุนก่อนมาจัดไปเอ้ยฟรีเกมไอ้เหี้ยมาว่ะจังหวะชีวิตโอ้บทจะดีเลยหรือเปล่าไอ้เดี๋ยวมันเข้าฟรีไม่ได้แปลว่ามันจะแตกตั้งสติก่อนแล้วนั่งดูดีๆสวยไหลไปแค่คูณ8ก็สะดุ้งแล้วแค่คูณ8ก็สะดุ้งแล้วสะดุ้งแล้ววายตรงนี้เชื่อมแหละมาพูดสั้นๆว่าอุ๊ยขอพูดสั้นๆว่าอุ๊ยนะครับอุ๊ยเต็มคาราเบลเพียงแค่ลีหน้าเกมหรือเปล่าวะมาดิเอาตรงๆเนาะคือคนไม่เคยได้เล่นเบ็ดร้อยอย่างผมนะครับคือเล่นแหละนั้นแต่ก่อนเล่นแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยได้เล่นไงแล้วมันเจออะไรแบบนี้คือว้าวนะคือโหดอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะนะคือก็อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าก็คงไม่มีโอกาสเพราะว่าผมคงไม่เล่นเบ็ดร้อยเพราะผมคงไม่เสี่ยงกับมันนะเว้ยหยุดก่อนอุ้ยไอ้เหี้ยยังจะไหลต่ออยู่เนี่ยนะเดี๋ยวโอ้อยู่ละโอ้ยไอ้เหี้ยสแคตเตอร์ซ้อนเบ็ดร้อยสแคตเตอร์ซ้อน2ดอกเหี้ยถ้าเหรียญลงนี่สะดุ้งอีกโอ้ยังไม่จบโอ้เมื่อกี้จะพูดอะไรลืมหมดแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วผมไม่พูดแล้วนั่งดูอย่างเดียวละตอนนี้นะครับจบฟรีนี้ก็พอละนะครับผมคงส่ง ID คืนแล้วนะครับผมอ่ะคงได้คืนสมใจนะครับเมื่อกี้เผลอเข้ามาดินะครับเออผมคืนให้เดี๋ยวผมคืนให้โอ้แล้วผมคืนให้แบบทบต้นทบดอกโอ้อย่าว่าทบต้นทบดอกเลยเหี้ยบวก 30,000 เที่ยวบวก 30,000 โชคดีของเว็บอย่างหนึ่งคือฟรีนี้มันไม่ค่อยแตกเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวคือถ้าฟรีนี้มันโป้งป้างเหมือนฟรีเมื่อกี้นี่ร้องลั่นนะผมบอกน้ำตาตกนะผมบอกเลยนะแต่ว่าฟรีนี้มันดูไม่ว้าวเท่าฟรีเมื่อกี้นะครับมันเข้าแบบไม่ได้เต็มขนาดนั้นเออได้มา 5,000 ได้มา 5,000 ละ 5,000 กว่าพันไหมพันไหมนี่หกพันไหมนี่ไอ้เหี้ย6,800โอ้โหอ่ะ
ฟรีนี้อาจจะไม่ได้ว้าวเท่าฟรีเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันมาต่อให้เหมือนแบบมันซ้อนให้อีกอ่ะแบบกำลังโดนหมัดน็อกกำลังแบบจะล่วงพื้นแล้วอ่ะไม่ให้น็อกอ่ะหลังคอเสื้อขึ้นมาแล้วต่อยซ้ำอีกทีนึงอ่ะท่านผู้ชมก็แบบไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมจะบอกว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยได้เล่นผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นทุนเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเบ็ดร้อยนะครับแล้วมาเห็นอะไรแบบนี้ว้าวคือแบบตกใจคือว้าวนะครับแต่ก่อนเล่นแหละแต่ก่อนเล่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คงไม่คิดว่าน่าจะกลับไปเล่นก็คงไม่เล่นแล้วนะครับเบ็ดร้อยคงไม่กลับไปเล่นแล้วนะครับแต่ว่าได้เห็นอะไรแบบนี้ก็ดีใจนะก็ชื่นใจนะผมแล้วก็ดีใจมากที่ปั่นให้ท่านผู้ชมได้แตกขนาดนี้คือปั่นยุคคนดูนี่น่าจะเป็นยุคไม่กี่ยุคอะที่ผมปั่นได้ให้ได้ขนาดนี้นะผมคือนานแล้วที่ผมปั่นคุณแบบแต่ก่อนจำได้ว่าช่วงแรกๆมีคนเติมมาให้ 20,000 30,000 อ่ะให้ปั่นเบ็ด100 200แบบนี้แหละนะครับแตกไป 40,000 50,000 นี่แหละก็เลิกก็คือ1เท่าตัวแต่นี่มันได้แบบกี่เท่าอ่ะลองไปคำนวณดูนะครับก็เยอะอยู่นะครับถ้าเป็นทุน500ก็แตกประมาณ 3,800 นะครับถ้าเทียบกันแบบนั้นนะทุน50แตกประมาณ380อะไรเงี้ยนะถ้ามองจำนวนเท่านะครับแต่ว่านี่แหละข้อได้เปรียบของคนทุนเยอะนะครับเวลาแตกมามันก็จำนวนเท่ากันแต่ว่าได้เยอะกว่านะครับโอ้โหสุดยอดขอหายใจลึกๆก่อนนะครับเพิ่งเจอเหมือนกันโอ้ดีใจที่ได้ดูนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันปะเอาเป็นว่านะครับผมคนที่ซวยที่สุดคือเว็บแหละ อะไปเจอกันในรอบเย็นต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเจ้าของยูทูบด้วยนะครับผมคุณลานิตานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมอ่านถูกป่าวะอ่านถูกไม่ถูกช่างเถอะนะครับขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามแล้วกันนะครับผมเห็นแบบนี้ไปตามปุ๊บเสียผมบอกให้นะครับผมเองคนนึงแหละนะครับผมที่จะไม่ตามเพราะว่ามันแตกไปแล้วเกมนี้มันไปแล้วผมมีความเชื่อนึงเหมือนกันว่าถ้ามันมีเกมไหนที่ได้แจ็คพอตไปแล้วแบบเกมนี้น่าจะแจ็คพอตแล้วเนี่ยคนที่ไปเล่นหลังน่ะจะเสียผมก็เป็นคนนึงที่จะไม่ไปตามเหมือนกันนะครับไว้เจอกันท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ